สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเติมมุมคิดไปกับพวกเราคน3รุ่นค่ะดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณปรินทร์พานิชพักและดิฉันวิภัตราโตเต็มโชคชัยการสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ปรินทร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรจะให้เติมมุมคิดบ้างโอ้อันแรกเลยค่ะเป็นประเด็นร้อนค่ะคือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยสนช.เขาจับว่าที่กกต.7คนสอบตกหมดเลยอาจารย์ในฐานะที่เคยทำหน้าที่แบบนี้ในรัฐสภามาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะโหวตให้สอบตกแบบนี้ไหมคะตกครับผมตอนเป็นสว.เนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะทั้งเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครที่จะมาเป็นและเป็นผู้โหวต ด้วยในวุฒิสภาก็คือเคยผ่านหน้าที่อย่างนี้มาแล้วใช่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าสังคมยังจำได้ผมก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเอาจริงเอาจังในเรื่องตรวจสอบทั้งหลายเป็นผมก็ไม่ให้ผ่านทำไมอะคะผมเห็นด้วยกับสนช.ผมก็นานๆจะเห็นด้วยกับสนช.หรือรัฐบาลคสช.ในนี้พูดกันตรงๆนะครับค่ะทำไมอะคะผมคิดว่าคุณต้องแยก7คนนี้เป็น5กับ2 5คนมาจากกระบวนการสรรหา1 2คนมาจากศาลค่ะคือศาลฎีกาแผนกศาลศาลฎีกาทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมติหรือมีการเลือกได้2คนค่ะผมคิดว่า5คนเรื่องคุณสมบัติผมว่าไม่โดดเด่นคุณสมบัติมีปัญหาในความเห็นของผมค่ะและจะโทษว่ารัฐธรรมนูญไปเปลี่ยนคุณสมบัติที่เข้มมากๆจากเดิมก็พยายามปิดช่องว่างเดิมมีปัญหาเรื่องอธิบดีหรือเทียบเท่าแล้วมันก็ไปเทียบกันมั่วเที่ยวนี้ก็เลยบอกต้องทำงานในตำแหน่งบริหารเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีพอเข้มมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาอีกว่าหลายคนก็บอกสมัครไม่ได้คนดีสมัครไม่ได้ก็จะมีคนที่รอดจากระบบเช่นเป็นอธิการของสถาบันราชภัฏหรือราชมงคลหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปเทียบเท่าได้แล้วก็อยู่เกิน5ปีก็เข้ามาสมัครกันและขณะเดียวกันก็ไปมีทนายความบางคนที่ไปมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือและเรื่องนี้มันสัมพันธ์พรรคการเมืองได้ที่ไหนล่ะในประวัติศาสตร์เคยเป็นทนายให้กับนักการเมืองถ้าเอ่ยชื่อมาก็เฮกันตึงไปหมดตกลงพอเรื่องคุณสมบัติมันก็มีปัญหาบางคนก็พยายามใช้อำนาจเบ่งหน้าดูเลยในอดีตที่ผ่านมาตกลง5คนนี้ก็มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและอีก2คนล่ะคะอีก2คนมาจากศาลเป็นตุลาการเป็นผู้พิพากษาที่ศาลเลือกกันมา2คนซึ่งดีหรือไม่ดีคะเรื่องตัวคนผมไม่รู้แต่กระบวนการสรรหาน่าจะมีปัญหาเพราะในกฎหมายเขียนว่าต้องกระทำโดยเปิดเผยคำว่าโดยเปิดเผยแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถจะแทร็กได้ว่าใครเลือกใครถูกไหมครับคำว่าโดยเปิดเผยมันจะต้องมีเรคคอร์ดและมันจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเลือกกับใครไม่งั้นจะเรียกว่าเปิดเผยได้ไงล่ะแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอะคะอย่างเช่นในสภาผู้แทนหรือในวุฒิสภาค่ะเวลาจะลงมติเขาให้ลงมติโดยกดบัตรกดเนี่ยคนบอกเอาอย่างนี้ไม่เปิดเผยแต่คอมพิวเตอร์มันปริ้นมาเสร็จเรียบร้อยเลยว่านายเจิมศักดิ์โหวตว่าอย่างไรนายปรินโหวตว่าอย่างไรเนี่ยมันเรียกว่าเปิดเผยคือต้องสามารถจะออกมาได้แต่เที่ยวนี้เขาให้ไปกาบัตรแล้วไปลงในกล่องตกลงคุณสามารถแทร็กได้ไหมว่าใครเลือกใครไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่เขียนชื่อลงไปใช่ถ้าไม่เขียนชื่อไปในบัตรด้วยว่าเลือกใครเขาไม่ได้ให้เขียนใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เขียนแต่ขณะเดียวกันเขาไปตีความไปอย่างนี้คุณฟังได้ไหมก็คือตีความว่าโดยเปิดเผยไม่ได้เข้าคูหาแล้วก็ไปกาโดยลับแต่กาบนโต๊ะซึ่งมันมีคนซ้ายกับขวา3คนเห็นได้ว่าผมกาว่าอะไรนี่เรียกว่าเปิดเผยแล้วผมกาเลือกใครนี่เรียกว่าเปิดเผยแล้วอันนี้มันเปิดเผยแค่คนข้างๆวะคะเออผมไม่รู้อย่างนี้เขาศาลท่านไปตีความอย่างนั้นพอไปตีความอย่างนี้แล้วก็ชนะกันมา70กว่าเสียงกับ60กว่าเสียงแล้วก็แล้ว
แล้วในที่สุดก็ผ่านมาผมคิดว่าอันนี้มีปัญหาแน่ถ้าปล่อยเดินต่อไปมันจะมีปัญหาอะไรก็คือว่าจะต้องมีคนหยิบยกขึ้นนี้เรื่องนี้ขึ้นมาฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่และการกระทำนั้นชอบไม่ชอบและของที่ไม่ชอบถ้าคุณนำขึ้นทูลเกล้าผมเนี่ยเคยอยู่วุฒิสภามาแล้วสมัยสุชนชาลีเครือเป็นประธานและตอนนั้นพลเอกประวิตรสมัครเป็นปปช.คนหนึ่งใน18คนจะต้องเลือกเหลือ9พลเอกประวิตรลาออกเหลือ17ปรากฏว่าเขาก็มั่วๆกันไปเลือก17เลือกเหลือ9ก็แล้วกันเราก็ไม่ไปลงคนนั้นก็แล้วกันประธานก็รวบรัดเดินเรียบร้อยปรากฏว่าไม่ลงพระปรมาภิไธยไม่โปรด9ในที่สุดก็เลยอ้าวตายละโว้ยกลับมาเลือกกันใหม่ทำกันใหม่ทั้งกระบวนการของที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่าทูล9เพราะฉะนั้นเมื่อสนช.เขาเห็นอย่างนี้ผมคิดว่าสนช.สุภาพเกรงใจศาลไม่ลงมติส่งคืนศาลเลือกใหม่หรือทำให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญคือต้องลงมติโดยเปิดเผยแต่เขาก็ใช้วิธีให้มันหมดปัญหาไปรู้ๆกันก็แล้วกันจริงๆแล้วมันมีทางหลายทางนะครับทางหนึ่งก็ขอให้คนที่ได้รับเลือกจากศาลฎีกา2คนลาออกซะถอนตัวซะอันนั้นก็จบอันนั้นแบบไทยๆแต่เอาละท่านบอกไม่ใช่ความผิดท่านนี่ท่านก็อยู่ต่อเอาเมื่ออยู่ต่อมันก็ต้องมีวิธีการแบบไทยๆเหมือนกันก็คือเอาเราก็ไม่เลือกไปทั้งหมดเลยก็แล้วกันในเมื่อฝ่ายนี้ก็มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติฝ่ายนี้มีปัญหาเรื่องกระบวนการสรรหาก็เอาไปซะด้วยกันก็เลยมีการสรรหากันใหม่และมีเลือกกันใหม่ก็เลยถูกข้อกล่าวหาว่ามันจะยืดเวลาการเลือกตั้งหรือไม่อันนั้นค่อยว่ากันแล้วพี่ปิ่นคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าอาจารย์เจิมก็ได้ให้มุมคิดหลายด้านในฐานะเป็นกูรูเอ็กซ์เพิร์ทในการสรรหากกต.มาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับคือผมแค่จะย้ำประเด็นที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้เมื่อคุณสมบัติของแต่ละท่านจริงๆผมว่าหลายท่านเนี่ยคือมีคุณสมบัติโดดเด่นในสายงานของแต่ละท่านของท่านเองอาจจะถกเถียงกันมากกว่าที่ว่าในแง่ของกระบวนการในแง่ของคุณสมบัติว่ามีประสบการณ์ด้านการเลือกตั้งมากเท่าไหร่จริงหรือเปล่าที่จะรู้ในเรื่องตรงนี้แล้วองค์กรอิสระเนี่ยบทบาทสำคัญมากในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่างกกต.เอ่ยหรือสนง.ในอนาคตสตง.ในอนาคตเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญมากในการตรวจสอบผู้มีอำนาจนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าสังคมมีความสงสัยมีความเครือบแคลงใจในตั้งแต่เรื่องกระบวนการนะครับหรือแม้กระทั่งในตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นจังหวะที่อาจจะต้องคิดให้ดีว่าจะต้องสรรหาใหม่นะครับซึ่งอาจจะไปกระตุกต่อมบางคนที่คิดว่าอาจจะแปลว่าอยากเลื่อนเลือกตั้งใช่ไหมนะครับคือเท่าที่ผมฟังหลายๆท่านที่ผู้ใหญ่ออกมาพูดก็บอกว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบโรดแมปที่จะเลือกตั้งนะซึ่งคือปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ยังพออยู่ได้ถ้าสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายท่านออกมาพูดเป็นเรื่องจริงก็น่าจะฉายภาพให้สังคมเห็นชัดว่ามันจะไม่ไปกระทบโรดแมปตรงนี้เพราะอะไรแล้วก็คลี่คลายความสงสัยตรงนี้สังคมได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.สำคัญมากที่เราต้องคัดคนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มาอยู่ในองค์กรนี้ค่ะแล้วอยากจะขอให้อาจารย์เจิมเติมมุมคิดสุดท้ายในเรื่องของประเด็นนี้ว่าในการโหวตเมื่อ2วันก่อนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นการที่เขาโหวตกันเองแล้วได้ผลออกมาอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังไหมคะผมบอกคุณแต่ต้นว่าผมไม่ตอบ ว่ามีใบสั่ง อย่างจะเอามาถามต่อค่ะคุณก็จะถามไม่ได้ การที่ผมไม่ตอบเนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่าง บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมอาจจะไม่รู้ หรืออาจจะมีใบสั่ง แล้วผมไม่อยากพูดแต่ว่าคือผมบอกคุณนะว่าผมเนี่ยเป็นโลกอิสระถ้าผมเป็นสนช.หรือผมทำหน้าที่เนี่ยผมก็คงโหวตไม่ผ่านเหมือนกันจากการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลผมคิดว่าเขาอาจจะมีการพูดจา กันและอาจจะได้ข้อมูลซึ่งบางคนอาจจะฟังมาจากแหล่งเดียวกันแหล่งข้างนอกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งผมคิดว่าคงไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าถ้าสรรหาใหม่และทำได้อย่างรวดเร็วผมคิดว่ามันก็หมดปัญหาและศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่เลขาศาลฎีกาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่มีปัญหาก็จะทำการสรรหากันใหม่ทำกันใหม่เห็นไหมเขาบอกไม่มีปัญหาแต่ผมย้ำถ้าจะสรรหาใหม่กรุณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งให้มัน
โดยเปิดเผยอย่างแท้จริงเปิดเผยแปลว่าต้องสามารถจะรู้ได้ว่าใครเลือกใครประชาชนเองก็ดูได้ว่าแทร็กว่าใครเลือกใครมาแต่ผมเห็นใจนะครับเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาต้องไปบอกว่าชาวเราเลือกใครไปชื่อเนี่ยแต่โทษขอโทษนะครับเราต้องทำตามกฎหมายผมเห็นใจไม่งั้นไปแก้รัฐธรรมนูญไปแก้กฎหมายเสียใช่ไหมครับส่วนสื่อเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้สื่อจะยำสนช.บางฉบับบางแห่งก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะมีพวกสังคมไทยมีพวกเนี่ยรายชื่อที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยทุกคนมีพวกหมดอ่ะแล้วพวกก็ต้องเชียร์พวกก็เป็นของธรรมดาพรรคการเมืองบางพรรคก็จะเชียร์คนบางคนเพราะว่าตัวเองเป็นพวกตัวเพราะฉะนั้นทอบล้มปั๊บสอบไม่ผ่านก็ถูกหย่ำสื่อบางมวลชนบางฉบับเตรียมพาดหัวไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้าว่าผ่านฉลุยไม่มีปัญหาแต่แล้วพอออกมาเป็นอย่างนี้มันก็เลยมีปัญหากับสื่อไปด้วยผมว่าผมชอบพูดตรงไปตรงมานะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาเติมมุมคิดกันต่อค่ะ